กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับปั๊บเพอร์เฟคคาร์ครับณที่บางนาซอยราซาน87นะครับผมติดสถานีรถไฟฟ้า BTS Bearing นะครับผมใครสนใจมาดูหลายคันมีเยอะมาดูได้นะครับที่อยู่หน้าหลังผมคันนี้ครับเป็นเจ้า Camry ตัว HV Premium ปี2016นะครับเป็นตัวเกรดรุ่นท็อปสุดท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าชอบมากชอบตัวบอดี้ชอบตัวสีชอบตัวแล็กเกอร์ดึงทุกอย่างบอดี้ดูคลีนมากคันนี้ราคาขายอยู่ที่ 887,000 บาทยังไม่รวมโปรนะครับรวมโปรนี่คือคุณวางจองแค่ 3,000 ผมลดเพิ่มไม่อีก 30,000 บาทไม่บังคับวางพันลด 10,000 วาง 2,000 ลด 20,000 3,000 ลด 30,000 นะครับพร้อมเรทดอกเบี้ย 2.79 ฟรีค่าจัดและฟรีค่าโอนนะครับเพอร์เฟคเราใจปั้มให้คุณผู้ชมไปหมดเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับล้นยอดด้วยเพราะว่าเกรดเต็นท์ของเราเป็นเกรดเต็นท์แบบซุปเปอร์พรีเฟอร์นะครับลูกค้าติดเครดิตติดอะไรยังไงทุกอาชีพเราสามารถดันได้ออกรถได้ง่ายนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าเชิญด้านนี้เลยครับว่ารถของเราคันนี้มีอะไรบ้างถามว่าทำไมผมถึงชอบคันนี้ความจริงชอบทุกคันนะแต่ในมุมมองของผมคือคันนี้บอดี้เหมาะกับสีนี้มากถ้าบอดี้นี้ผมแนะนำ3สีขาวดำและสีครามสามสีตัวบอดี้ดึงขึ้นมากเลยครับผมโลโก้ด้านหน้าความเป็นไฮบริดครับรถคันนี้มีระบบ Toyota Safety Sense มาให้มีไดนามิกเรดาร์ครูซคอนโทรลมาให้นะครับผมอยู่ในนี้นะครับอยู่ในเรดาร์ทางด้านนี้กันชนหน้าเป็นแบบสีขาวมุกจากโรงงานนะครับผมด้านล่างไฟตัดหมอกพร้อมกรอบไฟตัดหมอกแบบสีเทาเมทัลลิกไฟด้านหน้านะครับผมเป็นไฟแบบมีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์มีไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ซีนอนมาให้มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวจะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับชอบจริงๆอันนี้ชอบมากดูช่องฟงช่องไฟเท่ากันช่องไฟตรงกระโปรงนะครับผมดีคันนี้ดีมากเลยเหลี่ยมสันอะไรทุกอย่างตรงบอดี้ดึงขึ้นกับสีมากยางเป็นยางปี2020นะครับยางใหม่ๆนะครับซื้อไปใช้ต่อได้เลยยางไม่เก่านะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับใช้นานๆเป็นแม็ก2017ครับเพื่อความนุ่มนวล นะครับผมแม็กเป็นแม็ก2017ยางปี20ใหม่ๆพร้อมโลโก้ไฮบริดตรงแก้มจะติดโลโก้ไฮบริดมาให้นะครับผมไฟเลี้ยวเข้ากระจกมองข้างอยู่ครบดีนะครับผมนี่ดูบริเวณตรงนี้ครับเมื่อกี้คุณถ่ายตรงนี้ยังตรงล่องไฟตรงนี้มันเท่ากันหมดนะและดูบททะแยงไปเลยครับทะแยงให้ดูเหลี่ยมสันตรงนี้ทั้งสันบนทั้งสันล่างตรงเหมือนตรงแดวเหมือนใบบรรทัดเลยครับมาจากโรงงานนะครับผมรถเดิมๆบอดี้สวยๆนะอ่ะดูภายในกันหน่อยนิดนึงแผงประตูสวยๆไม่มีหักไม่มีขาดไม่มีรอยนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะเพจไม่ได้ขยับน็อตตรงนี้ก็อยู่ครบน็อตไม่ได้ขยับครับขออนุญาตดูช่องไฟหน่อยครับตรงช่องขอบข้างประตูครับตัวกันเลยตัวหัวน็อตไม่ได้ถอดไม่ได้ขยับนะคุณผู้ชมนะเดิมๆนะครับดูสครับเพจดิมีรอยที่ไหนอ่ะใหม่ๆคันนี้บอกเลยท็อปสุดในรุ่นด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่าท็อปสุดในรุ่นมีอะไรบ้างด้านข้างมีครอมเมียมเพิ่มความหรูหราครับตามสไตล์รถลักชัวรี่เขาอย่างนี้ครับผมราคาป้ายแดงอยู่ร้าน8นะครับของผมขาย887ไม่รวมโปรใครสนใจดูก่อนชาวบ้านเขานะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรเข้ามาได้ตลอดแอดไลน์ได้สแกน QR code ได้นะครับผมเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีทั้งหมด4จุดครับคุณผู้ชมพร้อมโลโก้ความเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ความเป็นแคมรี่โลโก้สีฟ้านี่แน่นอนเป็นไฮบริดแล้วก็มีไฟสีฟ้าแสดงความเป็นไฮบริดของเขานะครับผมไฮบริดของเขาเป็นใช้ระบบแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นะครับซึ่งแบตเตอรี่อยู่ทางนี้อยู่ทางด้านหลังนะข้อดีคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเสียแยกซ่อมเป็นเซลล์เป็นโมดูลได้แต่ไม่ต้องห่วงวารันตีแบตเตอรี่มีอยู่นะครับขับไปเลยมีปัญหาขับเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยครับผมซื้อความสบายใจของคุณผู้ชมไม่ได้เลยวารันตีเพอร์เฟกต์เราก็มีนะอันนี้ล้อยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์แม่แรงมีอยู่ครบนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตดูหัวน็อตทุกจุดเลยครับหัวน็อตทุกจุดน็อตไฟท้ายบริเวณหัวน็อตตรงนี้จิกไปบุ๋มตามเล็บไม้บุ๋มตามเล็บไม่มีการทำสีมานะครับผมนี่ดูความนี่ไม่ได้ถอนไม่เคยโดนขันไม่มีรอยนะครับแล้วก็นี่บริเวณช่องตรงนี้นะครับเม็ดอาร์คเห็นไหมเม็ดอาร์คไม่มีคราบแล็กเกอร์ไม่มีสีไม่มีร่องรอยการทำสีเราไม่ได้โดนท้ายมานะครับอันนี้ดิเมนชันทางด้านขวาของตัวรถนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันดูคลีนอะจากคลิปที่แล้วผมทำสีดำอันนี้ผมทำสีขาวตัดกับโครเมียมมันดูคลีนมันดูแบบเป็นสายสะอาดนะอันนั้นสายดุดันนะครับผมก็อันนี้ดิเมนชันด้านขวาตัวรถสวยเหลี่ยมสันคมทุกอย่างช่องไฟหางเท่ากันหมดเลยครับ
ใครสนใจดูรถตัวเป็นๆขอโลเคชั่นตามเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์สแกน QR Code ได้นะครับผมด้านนอกสวยแล้วดูด้านในกันดีกว่าครับสวยแพ้ด้านนอกไหมไปดูกันครับโอเคครับอยู่ด้านในตัวรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเข้ามาปุ๊บปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้แต่บอกเลยเป็นปุ่มที่มีประโยชน์หมดเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูด้านข้างเลยครับเบาะที่นั่งของผมเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมมีปุ่มด้านหลังให้และพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าดันเข้าดันออกได้4ทิศทางระบบไฟฟ้าพวกนี้สามารถจดจำได้โดย Memory Seat ตรงนี้ครับMemory Seat ตรงนี้สามารถจดจำตำแหน่งผู้ขับขี่และพวงมาลัยได้ถึง2ตำแหน่งนะครับกันเรียกว่าโหมดนี้มีประโยชน์เวลาใช้รถ2ท่านหรือว่าต้องการขับแบบ2เรียกว่า2ลักษณะนะเรียกว่า2คาแรคเตอร์ครับใครอยากขับชิดๆใครอยากขับห่างๆเลือกได้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะครับผม4บานออโต้ให้หมดเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเปิดปิดได้นะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเปิดปิดได้ Blind Spot Monitor ครับเตือนจุดอับสายตาตรงกระจกมองข้างครับผมเตือนจุดอับสายตาตรงกระจกมองข้างมาพร้อมระบบช่วยเตือนเมื่อมีเวลารถมาตัดเวลาเราถอยหลังอันนี้เตือนเป็นระบบคู่กับ Rear Quad Traffic Alert กับ Blind Spot Monitor นะครับ Traction Control ครับทำปุ่มปิดมาให้เผื่อเวลารถจะขึ้นจากหล่มนะอันนี้เป็นระบบควบคุมการทรงตัวไม่ให้รถหลุดออกจากเลนเมื่อเกิดอาการเสียหลักนะครับอันนี้ผมจะพาเข้าสู่ระบบ Toyota Safety Sense แล้วนะครับที่มีเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับตัวแรกเลยคือ Lane Departure Alert นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมีรูปเส้นปะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะทำงานจากกล้องกระจกบังลมหน้านะครับผมกระจกบังลมหน้าจะจับจากเส้นทึบเส้นปะที่มีขนาดความกว้าง 1.5 เมตรขึ้นไปรัศมีห่างจากตัวรถเนี่ยประมาณ15เมตรนะครับเมื่อไหร่ที่เกิดการทับเส้นโดยไม่ตีไฟเลี้ยวอันนี้จะมีเสียงเตือนให้เรียกว่าให้ระวังเผื่อมันจะหลุดออกจากเลนแล้วนะครับผมอันนี้1ใน Toyota City Sense ครับส่วน2นะครับผมระบบ P-Class Safety นะครับผมคือระบบช่วยรักษาระยะห่างเมื่อเปิด Cruise Control นะครับผมสามารถเลือกได้3ระยะครับระยะไกลสุด50เมตรระยะกลาง40เมตรระยะน้อยสุด30เมตรนะครับผมทำงานจากเรดาร์ด้านหน้าอันนี้เป็นระบบเตือนก่อนชนนะครับพร้อมระบบไดนามิกเรดาร์ครูซคอนโทรลผมต้องเปิดครูซคอนโทรลก่อนเห็นไหมผมเปิดครูซคอนโทรลเสร็จปุ๊บอันนี้จะคอยรักษาระยะห่างเมื่อกี้เตือนก่อนชนอันนี้รักษาระยะห่างให้นะครับผมสมมติว่าขับจี้คันหน้ามันขับเร็วรถมันจะคอยหน่วงคอยเบรกให้เองอันนี้ประทับใจมากออปชันนี้ผมชอบมากๆเลยก็บอกเลยว่าสบายมากเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดมัลติฟังก์ชันด้านขวาของตัวรถนะครับผมสามารถดูหน้าจอแสดงผลต่างๆได้นะครับมัลติฟังก์ชันทางด้านขวาตรงนี้นะส่วนด้านซ้ายก็ควบคุมในส่วนของหน้าจอ DVD Touch Screen นะครับคันนี้มี Navigation มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทั่วไปครับ Navigation CD ได้ AUX ได้ AB3 ได้นะครับมี Air Nano E ให้อันนี้ชอบผมเป็นภูมิแพ้ใครที่มีคนในบ้านเป็นภูมิแพ้เป็นหอมผื่นแนะนำครับ Nano E จะคอยปล่อยประจุรถไฟฟ้ามาในเครื่องปรับอากาศครับผมทำให้ยับยั้งแบคทีเรียได้อากาศในห้องโดยสารของคุณจะคลีนมากนะอันนี้ผมชอบมากผมเป็นภูมิแพ้ชอบฟื้นฟัดบ่อยๆชอบมากแอร์แยกอุณหภูมิได้2ฝั่งนะครับผมตัดปัญหาเลยเธอร้อนชั้นหนาวเธอหนาวชั้นร้อนแยกกันไปเลยครับคันนี้ไม่ได้แค่2คนหน้านะครับด้านหลังก็แยกกันได้นะครับเพราะเป็นแอร์แบบ3โซนนะครับเพราะนี่คือรถตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดถึงมีออปชันนี้มาให้3โซนครับมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense ให้นะครับผมมาหลังมีมาให้ปกติทั่วไปตามรถแล้วป้ายแดงขายล้าน8เนาะออปชันดีอยู่แล้วและที่สำคัญนั่งไกลๆไม่เหนื่อยด้วยช่วงล่างเฟี้ยวมากด้านหน้า Back First and Start ด้านหลังเป็น Double Wishbone นะครับผมมี Seat Ventilator ให้อันนี้แอร์ผมเรียกว่าแอร์เป่าก้นละกันจะคอยปล่อยลมเนี่ยมาตั้งแต่ท้ายทอยผมจนถึงหน้าขาครับและพิเศษนะครับคันนี้เป็นคันที่เป็นแคมรี่ที่เป็นเกียร์ถุงแล้วนะครับสำหรับบางคนอาจจะงงเฮ้ยแคมรี่เกียร์ถุงมันคืออะไรแคมรี่ตัวนี้มีการอิมพรูฟทั้งหมด2ครั้งนะครับตัวแรกเลยมันจะเป็นเกียร์ขั้นบันไดตรงเกียร์มันจะไม่มีถุงอย่างนี้มาให้ถ้าเป็นอิมพรูฟแล้วตั้งแต่ไป16ขึ้นไปเป็นเกียร์ถุงอย่างนี้นั่นหมายความว่ารถคันนั้นเพิ่มออปชันมาหลักๆอยู่3อย่างครับอย่างแรกแอร์แบ็ก7ตัวเป็น9ตัวนะครับจาก7เป็น9 2มีที่วัดแรงดันลมยางเพิ่มมาให้มันจะอยู่ตรงที่ดึงฝากระโปรงนะครับผมใครมาดูรถเดี๋ยวจะได้เห็นกันเลยแล้วก็อย่างที่3ครับมีการปรับปรุงในส่วนของเทคโนโลยีไฮบริด
ปรับปรุงให้ดีขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วปรับปรุงตรงไหนบ้างแต่มั่นใจว่ามีการปรับปรุงมาอย่างแน่นอนครับWireless Charger มีมาให้นะครับผมใครชอบใช้โทรศัพท์บ่อยๆนะครับอยากเดินทางไปชาร์จไปไม่ต้องใช้ Power Bank ครับผม Wireless Charger มีมาให้วางโทรศัพท์แปะได้เลยครับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปรองรับหมดครับผมช่องเก็บของเก็บสัมภาระมีขออนุญาตไปต่อด้านท้ายกันหน่อยคันนี้ต้องพูดด้านท้ายไม่พูดไม่ได้ครับโอเคครับผมอยู่ด้านท้ายเรียบร้อยนะครับผมมีม่านบังแดดม่านบังด้านข้างอะไรมาให้ก็โอเคนะให้ความเป็นลักชัวรี่ได้ค่อนข้างดีอันนี้ชอบมากๆแล้วก็เป็นรถซีดารุ่นเดียวนะครับของญี่ปุ่นที่ผมเห็นนะตอนนี้นะที่มีเบาะแถวหลังเนี่ยที่มีมัลติฟังก์ชันตรงนี้แอคคอร์ดไม่มีนะครับเทียหน้าไม่มีนะครับถ้าเทียบ D segment ต่อ D segment นะรถญี่ปุ่นก็ยังไม่เห็นนะอันนี้ครับเบาะด้านหลังผมเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผมและอุณหภูมิด้านหลังผมสามารถเลือกอุณหภูมิแอร์ได้จากตรงนี้นะผมถึงบอกว่ามันเป็น3โซนครับม่านหลังเอาขึ้นเอาลงจากปุ่มตรงนี้มัลติฟังก์ชันด้านหลังได้3ปุ่มพวก4ปุ่มพวกนี้ครับควบคุมตัวหน้าจอ DVD ด้านหน้าได้นะครับผมถึงบอกเลยว่ามันเป็นพรีเมียมมันสุดในรุ่นท็อปในรุ่นท็อปกว่าหลายๆแบรนด์ด้วยครับผมคันนี้แนะนำผู้บริหารแนะนำนะครับผมหรือว่าใครไม่อยากเสียเงินล้าน8นะมาดูคันนี้ก็ราคาดิสเคาท์ไปประมาณ 900,000 เกือบล้านนึงนะครับมาดูกันได้นะสำหรับเจ้า HV Premium สีขาวมุกในคันนี้ครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อครับโอเคครับอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่า Toyota เก็บงานได้ดีสำหรับรถทุกรุ่นของ Toyota นะครับก็เรารับประกันทุกคันของ Perfect ครับไม่มีโดนหนักโครงสร้างหลักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีกอไม้วารับรถเรามีสคบให้ถ้ามีเราซื้อคืนเต็มราคารถที่เห็นทั้งหมดนี้เรายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้เก็บงานให้นะครับผมถ้าขัดสีมันจะเงาจะเด่นนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดสีบอดี้ยังดึงขึ้นขนาดนี้เลยบอกเลยตัวจริงสวยมากๆแนะนำให้มาดูกันนะครับอ่ะดูความเดิมๆครับบริเวณของหัวน็อตนี่หัวน็อตตามหัวโช๊คตามพวกที่คำต่างๆนี่บริเวณด้านข้างนะครับผมเก็บงานดีไม่มีแกะนี่น็อตแก้มข้างครับผมน็อตไฟหน้าน็อตแก้มข้างอยู่ไอ้นี้เขาเก็บงานใต้พลาสติกนี่ดูบริเวณน็อตด้านหน้านี่น็อตตัวกระจังนะครับผมแล้วก็อันนี้บริเวณพวกคุกของตัวกระจังหน้าตัวฝากระโปรงข้างหน้ามาร์ค QC ของโรงงานยังอยู่ครบห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิ้มเลยจริงๆคุณผู้ชมอินเวอร์เตอร์เจเนเรเตอร์ยังใหม่อยู่เลยกล่องฟิลกล่องสวิตช์รีเลย์ยังไม่เคยโดนแกะยังไม่เคยโดนถอดเลยครับห้องเครื่องโดยรวมผมให้ร้อยเต็มร้อยครับสำหรับหัวใจหลักของรถคันนี้ครับปะย้ำอีกทีนึงนะราคา887ไม่รวมโปรเลยดอกเบี้ย 2.79 ฟรีจัดฟรีโอนเดี๋ยวไปดูของแถมกันครับโอเคครับย้ำกันอีกทีนึงแล้วครับสำหรับรถตัวท็อปสุดท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วป้ายแดงขายล้าน8เราขาย887ไม่รวมโปรจองแค่ 3,000 ผมลดเพิ่มมาอีก 30,000 บาทเหลือ857พร้อมเรทดอกเบี้ย 2.79 สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีนะครับจัดโอนไม่ต้องเสียตังค์ Perfect เราจ่ายให้ครับค่าใช้จ่ายมีจริงขนส่งเรียกเก็บจริง Perfect เราจ่ายให้ครับขัดสีขัดให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ลดสไลด์ทั่วประเทศนานปีนึงนะครับผมมีให้คุณผู้ชมนะครับและก่อนปล่อยรถมีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งหมด29รายการให้นะครับผมตรวจหมดวันรับรถเป็นวันที่คุณต้องแฮปปี้มากที่สุดเราอยากเห็นรอยยิ้มของความสุขของทุกคนที่มารับรถกันนะครับใครสนใจรถดีๆอย่างนี้เบอร์โทรด้านล่างครับอยากขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนเข้ามาได้ครับพี่จะได้ไม่เสียเวลาเข้ามาแต่ผมมั่นใจว่ารถคันนี้ดึงบอดี้ได้สวยจริงๆรถไม่ได้โดนนะไม่มีโดนมาแต่สีกับแล็คเกอร์ความเงาเหลี่ยมสันทุกอย่างมันขึ้นมากจริงคันนี้ผมค่อนข้างแนะนำมากๆเลยอย่าลืมนะครับเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์ขอโลเคชันกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอยากดูรถรุ่นไหนเรารับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมเม้นมาได้อยากได้แบบไหนบอกนะผมจัดการให้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อน
อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมานะพิมพ์รูปหัวใจมาก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ